ชมครับวันนี้ครับผมกับตู่นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่ Xspeed Land ดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่ตามคอนเซ็ปต์เขาครับผมวันนี้เนื่องจากเขามีกิจกรรมที่เขาบอกมีอะไรนะโปรโมชั่นโปรบ้าบ้าคือเป็นการเซลล์นะเซลล์ประจำปีของเขาต้องบอกว่าสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็คนเยอะจริงๆครับวันนี้นะครับแล้วก็สินค้าถ้าเมื่อกี้แอบดูอยู่นะน่าสนใจหลายรายการมากทั้งโซนตั้งแต่ช่างกิโลขายแล้วก็อะไรนะทุกอย่าง20บาทอย่างกับตลาดนัดเลยนะ50% ช่างกิโลขายลด 10% ก็คือของ 10% เนี่ยเป็นของด้านหลังของเราซึ่งเป็นของมือหนึ่งนะครับถ้าพูดขนาดนี้แล้วผมว่าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อะไรน่าสนใจขนาดไหนครับผมแล้วเราสองคนจะเสียตังค์วันนี้น่าจะเสียแน่นอนเพราะว่าอย่างนี้ก่อนแล้วต้องโดนอะไรบ้างล่ะก่อนพี่บอมไว้ก่อนครับถ้าเผื่อว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่บอมรูดให้ก่อนรูดอะไรอ่ะรูดบัตรประชาชนอ่ะไม่ใช่โธ่เอ้ยนี่ก็คนมากันเยอะมากพี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างครับSpeed นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ก็คนเยอะมากอ่ะเยอะมากเยอะมากแล้วอย่างนี้จะลดอีกถึงกี่วันนะก็ถึงวันที่15ธันวาครับครับวันที่15ธันวาใช่แล้วของที่เอามาลดราคานี่คือมันยังไงอาจจะอธิบายนิดนึงคือเป็นของใหม่หรือเปล่าหรือว่าทำไมถึงเอามาลดแบบบอกที่มาที่ไปนิดนึงพี่เอาอย่างนี้ลดตามมันจะแบ่งออกเป็น4โซนครับง่ายๆนะฮะถ้าเป็นสินค้าที่แบบว่าอาจจะมีตำหนิหน่อยนะครับอาจจะเป็นโอเวอร์สต็อกรุ่นเก่าแล้วเนี่ยเรามาชั่งกิโลครับแล้วก็มาขายทุกอย่าง20บาทเลยด้านหลังใช่ไหม50กิโล50บาทต้องอันนี้ทุกอย่าง20บาทเข้าไปเลือกได้เลยโซนด้านนี้เมื่อกี้ผมแอบไปโซนไปแล้วเป็นไงครับ 50% ทุกอย่าง 50% อันนี้เป็นโซนสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยครับเป็นของใหม่หมดเลยนะ 100% แล้วก็อัปเดตแกะกล่องเลยเมื่อกี้เนี่ยขายอยู่ตอนนี้เลยใช่ของโดนๆเลยเมื่อกี้ไปแอบโดนมาแล้วตรงนี้ด้านหลังในตึกในห้องแอร์ในตึกอาจจะเป็นพวกสินค้าแบรนด์เนมนะครับสินค้าที่มีค่อนข้างมีกำไรน้อยนะครับลด 10% ทั้งตึกเหมือนกันอันนั้นลด 10% เหมือนกันคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้ามาเลือกดูเลือกช็อปได้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศจริงๆในส่วนนี้นะคนเข้ามานี่ผมเข้ามานึกว่าเข้ามาเรื่อยๆนะพี่เยอะมากเลยวันแรกนี่ 3,000 กว่าคนโอ้ 3,000 กว่าคนของช่างอีโลนี่น้องๆทีมงานนี่ไม่ได้กินข้าวเลยพี่วิทย์เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่วิทย์พูดว่ากำไรน้อยอยู่แล้วอ่ะเออแล้วมีลดอีกแล้วจะเหลืออะไรเนี่ยฮะก็แต่ละ4โซนแบ่งง่ายๆครับขาดทุนมากกับขาดทุนน้อยนี่ทำเพื่ออะไรเนี่ยตั้งใจชื่อโปรโปรว่าบอกแล้วก็คือด้วยความตั้งใจเราปีนึงเรามีครั้งนึงเราสมควรที่จะคืนกำไรให้กับลูกค้าแต่จริงก็เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่อยากจะหาซื้อสินค้าอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ทาง Xspeed จัดให้ในราคาที่แบบว่าโดนอ่ะราคาแบบลด50ลด 10% ของที่มันซึ่งราคาจริงๆมันเป็นราคาเต็มเพราะว่าฮิวิตก็มาจัดให้ลด 10% ขู่แล้วเดี๋ยวนะในกรณีที่เป็นอันนี้ของแบรนด์ที่เป็นของแบรนด์ของแบรนด์ทั่วโลกซึ่งกำไรก็น้อยอยู่แล้วน้อยอยู่แล้วแล้วกำไร 5% 8% วันที่บอกว่ามากัน 3,000 กว่าคนเนี่ยรองรับยังไงเนี่ยตรงนี้แล้วรับเป็นไงรถติดไปถึงรังสิตนู่นน่ะโอ้โหกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูใช่ไหมมากเลยแล้วมีจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นมีป่ะพี่นอกจากอันนี้Xspeed Festival ครั้งที่3อ๋ออันนั้น Xspeed Festival ครั้งที่3ประมาณเดือนมีนาเนาะยังไงก็ฝากล่วงหน้าไว้ก่อนได้กิจกรรมของ Xspeed รับรองธรรมดาไม่จัดอยู่แล้วเอางี้อีกนิดนึงสำหรับคนที่มาที่ Xspeed Land ที่นี่จริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะว่าพื้นที่ใหญ่มากที่ผมเห็นง่ายๆฮะ Xspeed Land เนี่ยอยู่ถนนปทุมรังสิตก่อนเลยครับเริ่มที่สถานที่ก่อนถนนปทุมรังสิตปทุมรังสิตก่อนถึงตลาดภูนทรัพย์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหมู่บ้านมันมีเลนรังสิตเรียบความประปาครับจริงๆพิมพ์ Google เลย Google Map Google Map แล้ว Xspeed ก็เมื่อกี้ผมก็ลองพิมพ์มานะปรากฏว่า Xspeed Land ปุ๊บมาเลยขึ้นเลยคุณผู้ชมที่มาถึง Xspeed Land ที่นี่จริงๆแล้วมีอะไรบ้างครับเอาโซนแรกก่อนเลยก็เป็นโซนขายครับนะครับโซนขายก็เป็นอยู่ในตัวห้างห้องแอร์เย็นสบายพื้นที่พันกว่าตารางเมตร2ชั้นนะครับก็จะแบ่งเป็นของแต่งมินิไบค์ของแต่งมินิไบค์แยกโซนเลยแล้วก็อุปกรณ์บำรุงรักษาครับปลูกเคมีต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ไรดี้เกียร์ครับล็อกเสื้อผ้าถุงมือต้องบอกว่า
พวกเสื้อผ้าเนี่ยได้ข่าวว่าพี่วิทย์อ่ะมีแบรนด์ของตัวเองด้วยเออแบรนด์อะไรยังไงพี่แบรนด์ของเราเสื้อผ้ายี่ห้อคอนเนสก็มียี่ห้อต่างๆจากทั่วโลกไดเนสไลท์อิฟฟอมิเน่แต่มีหมดมีหมดเดี๋ยวแต่แบรนด์ของพี่มีอะไรบ้างก็คือเสื้อกางเกงเสื้อกางเกงคอนเนสมีเสื้อมีกางเกงมีถุงมือไอ้อย่างงี้ต้องมีไซส์เราแน่เลยมีเราทำเพื่อตัวเราเองไอ้อย่างงี้โดนหาซื้อยากใช่เออพอไปที่ไหนโอ้ยโหเสื้อมันเล็กไปสำหรับคนจริงแล้วสมควรเราคนไซส์ส่วนไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ยุโรปนะเข้ามาดูได้ที่นี่ต้องมีไซส์แน่นอนจริงๆแล้วในช่วงที่ลดราคานี้ยังสามารถซื้อของแล้วติดตั้งได้ไหมตรงนี้ต้องงดก่อนครับอ๋อเพราะงั้นทำไม่ทันเดี๋ยวไว้หลังงานค่อยเข้ามาอ๋อก็แจ้งลูกค้าไปแล้วก็ซื้อไปก็ซื้อไปก่อนเลยหรือฝากไว้อะไรก็ว่าไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาติดตั้งที่นี่ก็ได้หลังจากให้งานนี้จบก่อนรวมทั้งฝากไปถึงงานด้วยใช่ไหม Expeed Festival ครั้งที่3นะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาที่ Expeed Land ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณฮีวิทมากขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากพาไปดูของหน่อยเสื้อผ้าไซส์ใหญ่มีแน่นอนแต่เมื่อตะกู้ที่เราเดินกันไปก่อนที่มาคุยพี่วิทเนี่ยก็โหแบบจุใจนะเดี๋ยวขอไปซ้ำอีกทีเวิร์กมากครับผมไปๆขอบคุณมากไปตึก 10% แน่นอนครับตัวนี้เป็นส่วนของตัวห้างในโชว์รูมครับในโชว์รูมใช่มั้ยผมอยากดูแบรนด์ที่บอกว่าเป็นของ Expeed เลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงผมเจอของรถอันนี้ไม่ลดครับอันนี้ไม่ลดแหละ 10% นี่ผมไปให้คาเต็มเลยนะแต่เอาไม่ขายอีกโอ้ยเอาไปดูด้านในรุ่นเร็วอ่ะอายเลยอ่ะผมอ่ะมาสุดยอดอ่ะพี่ชายนี่ก็เป็นโซนไอดอลเกียร์ครับผมครับเป็นเสื้อผ้าเซฟตี้อุปกรณ์ครับเสื้อกาดแข็งกาดอ่อนทั้งหมดอันนี้ลูกค้าก็กำลังจะช้อปปิ้งเลยครับครับก็อันนี้ภูมิใจเสนอเลยที่บอกว่าเป็นแบรนด์ของ Expeed เองใช่ไหมครับเอาแบรนด์เลยโอ้เจ๋งเจ๋งดูโลโก้ดูโลโก้ก่อนเป็น Connect นะเราดีไซน์ให้กับคนไทยโดยเฉพาะด้านหลังผ้าที่บางด้านหลังโชว์กล้องนะเป็นผ้ายีนบางๆแล้วก็มีผ้าเมสสบายอากาศนะครับมีกาดที่ใส่สบายนะเหมาะกับอากาศบ้านเราเลยมีกาดช่วงซองมีกาดด้วยมีบ่าด้วยครับด้านหลังก็มีว่าสไตล์แบบด้านหลังใส่เดินห้างแบบสบายๆไม่ต้องใส่ก็ได้ต้องบอกเสื้อกาดเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องหนาๆไม่ต้องไปร้อนๆอะไรแต่ว่าก็ยังคงความเรื่องของความปลอดภัยนะครับยังมีเซฟตี้อยู่มีกาดตัวกาดเรามาตรฐาน CE ครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งน้องก็หนาวเปล่าไม่รู้ถ้ายังชอบแนวใส่อะอันนี้เป็นแบบว่าน้องอาจจะปลอดบวมแต่ลองใส่คุมมาให้หนาอันนี้ก็เป็นแนวสปอร์ตถ้ายังชอบอยู่แล้วมีเป็นคลิปสไตล์ไว้ก็เป็นคอนเนสเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันแบรนด์ของแต่ยังเหมือนเดิมคือเราเน้นให้เข้ากับเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยเสื้อที่เวลาเรานำเข้าจากเมืองนอกเนี่ยมันเป็นอากาศทางยุโรปยุโรปเพราะหิมะตกบ้านเราร้อนตับแล้วคือใส่ปุ๊บสตาร์ทรถก็เหงื่อแตกพักแล้วใช่ตัวนี้จะมีแอร์โฟเข้าไปด้วยนะใช่มีแอร์โฟด้วยเป็นผ้าเมสผ้าตะข่ายแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบว่าอากาศไหลนะใช่เป็นกาดไทเทเนียมไทเทเนียมด้วยครับผมเซต2ตัวสอกเหมือนเดิมโอ้ CE มาตรฐานเหมือนกันเจ๋งเจ๋งเจ๋งราคาตอนนี้มันลดอยู่ 10% ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผมขอราคาคร่าวๆเสื้อยีนแต่ตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้มันถ้าเป็นตัวสปอร์ตนี่ 3,900 นะครับครับถ้าเป็นยีนนี่ 3,200 นี่คือราคาลดแล้วใช่ไหมยังไม่ลดยังไม่ลดนะก็ลดลงไปอีก 10% ก็เรียกว่าโอ้โหน่าสนใจยังมีครั้งนึงครับว่าสินค้าพวกนี้กำไรไม่ได้เยอะบอกแล้วงานนี้จัดคือ
ไม่มีกำไรขาดทุนมากกับขาดทุนน้อยกันเขาเรียกว่าคืนกำไรให้ลูกค้าไปก็บอกเป็นงานไบเกอร์สองล้อด้วยกันโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมครับตอนนั้นที่พี่บอกว่าปีนึงไม่เคยเจอเลยเจองานนี้ลูกค้าเจอลูกค้าก็ปีนึงมาครั้งนึงกันมาตอนรถอย่างเดียวเลยนะฝากหน่อยว่าเราก็มีโปรโมชั่นทุกเดือนหนุนกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอช่วงเซลล์ครับจริงก็เปิดทำการตลอดก็มาดูกันได้การตลอดแล้วเรามีโปรโมชั่นจากบริษัทค่ายอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยเรามีเกือบกว่า200เจ้าสินค้าเรามีหมื่นกว่ารายการโอ้โหโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนเยอะมากอ่ะเนี่ยเดินเข้าไปข้างในนี่ดูเป็นเชลนี่มีนะนึกว่าเดินห้างใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นที่มันไอ้ซุปเปอร์สโตร์อะไรฮะอย่างนี้เป็นคอนเซ็ปต์จริงๆนะพี่คอนเซ็ปต์อะไรนะ Expedland Expedland ดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่ที่นี่คือถิ่นของเรามาช้อปปิ้งมาพูดคุยพบปะสังสรรค์ดูแลรักษารถตกแต่งสวยงามได้หมดเลยครับก็เรียนเชิญไปด้วยใครที่ผ่านไปผ่านมาน ี่เชื่อแล้วว่าชื่ออะไรนะที่บอกว่าอะไรดินแดนที่เป็นใหญ่ใช่ไหมคนนี้เป็นใหญ่สุดนะดินแดนเป็นใหญ่ไหมลองดูมันใหญ่ไหมล่ะลองดูเอาน้องอะไรนะเนยค่ะน้องเนยต้องอยู่ในห้องแอร์อยู่นอกโดนแดดเดี๋ยวละลายน้องเนยจะมาคอยดูแลนะครับวันงานให้กำลังใจไปเราไปดูในส่วนอื่นครับพี่วิทย์พาไปชมหน่อยได้ไหมโหเยอะมากเลยส่วนด้านนี้ก็เป็นในเรื่องของหลูเคมีพันธุ์ต่างๆที่บอกเลยเรื่องของพวกน้ำมันต่างๆอะไรต่างๆที่เราเหมือนกับว่าเราวางคอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นห้างทำให้มีสินค้าแทบทุกแบรนด์เกือบทั่วโลกโอ้โหว่าจะเป็นมอเตอร์เล็กจากสวิตเซอร์แลนด์เป็น ENI อะไรเงี้ยเป็นโมตุนยอดนิยมคือแมปมีทุกแบรนด์ทุกแบรนด์อยากได้อะไรมาเลยคืออันนี้มันเป็นผมว่ามันอย่างที่บอกเหมือนห้างเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมที่มาคือตอนนี้มันเป็นช่วงเซลใช่ไหมถ้าไม่ใช่ช่วงที่เซลเนี่ยก็สามารถมาเลือกซื้อปุ๊บเสร็จแล้วก็ใช้บริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทำที่นี่ได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ช่วงเซลเนี่ยก็งดเรื่องนี้ไปก่อนเพราะเหมือนกันทำไม่ทันเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อไปก่อนหรือว่าถ้ามีโอกาสก็เข้ามานะครับที่นี่เป็นหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถเซอร์วิสดูแลรถของเราได้รถที่เรารักมาเลือกสินค้านะครับมีการแนะนำจากพี่ๆทีมงาน Expeed อันไหนมันเหมาะสมกับรถรุ่นไหนยังไงน้ำมันเครื่องหรือเรามีในใจมาแล้วว่าต้องการแบรนด์ไหนก็เข้ามาเลือกช้อปปิ้งที่นี่ได้เลยนะครับจริงๆนะพี่บอมพี่วิทย์ครับผมบอกว่าไม่ได้มีแค่แบบว่าแบรนด์ที่อยู่ทางยุโรปอะไรอย่างเดียวนะใช่เมื่อกี้ผมเห็นนะพวกแล้วมีแบรนด์จากมาเลก็มีทั่วโลกครับแบรนด์ทั่วโลกแบรนด์ทั่วโลกจริงนะครับก็เรียกว่าครบทุกอย่างที่นี่เลยครับยังมีส่วนอื่นครับนี่เพิ่งเข้ามาต้นทางอย่างนั้นข้างในเข้าไปลึกมากเดี๋ยวไปดูด้านในครับว่ามีอะไรครับบอกว่านี่นะครับในโซนที่เมื่อกี้เฮมิทบอกใช่ไหมใช่ในโซนของหมวกกับน็อกต่างๆก็มีทุกแบรนด์จริงๆนะผมถูกใจตัวนี้ Limited Edition ใช่ยากจะที่ไหนหายากมากนะครับเป็นตัว Limited เลยแลมโฟนะเป็นที่รู้กันนะสำหรับคนที่เล่นหมวกเดี๋ยวไม่เยอะครับเดี๋ยวนี่ขายอยู่ราคาเต็ม 19,000 ใช่ไหมลดอีก 10% นะครับท่านผู้ชมเรียกว่ามีอะไรนำเสนอให้พี่นอกจากตรงนี้หมวกที่บอกนอกนี้เรามีทุกแบรนด์มีทุกแบรนด์จริงๆนะที่เห็นอยู่นะโซมี่ชาร์ปโรแลนด์ SKC RS2 มีโมล่าเรียวแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ได้มีทุกแบรนด์อย่างเดียวมีทุกประเภทด้วยเมื่อสักครู่เป็นแบบเบิกทางใช่ไหมฮะอันนี้เป็นหมวกซุปเปอร์มอตาดนะครับซึ่งโอ้โหก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นสีด้านสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะใครชอบเรียบๆก็นี่อะไรสีเรียบๆสีเดียวนะครับครับอย่างนี้เอ้ยนี่หมวกผมเหรอเนี่ยพี่ลายเดียวกันเลยลายเดียวกันครับถ้าบอกกันน้องที่นี่เป็นไฮไลท์เลยครับใช่ไหมที่เราเรียงให้เห็นนี่ถ้าเดินทั่วตึกนี่เกือบพันใบครับเยอะมากที่เดียวในประเทศไทยใช่ไหมเรียงหมวกน้องมาโชว์เพราะฉะนั้นมาที่นี่ถ้าหมวกน้องเป็นพันใบนี่ก็สามารถว่าเลือกเอาที่เหมาะสมกับเรานะมันก็เหมือนมันจริงๆแล้วมันก็เป็นพ็อปอย่างหนึ่งใช่เสื้อผ้าหน้าผมและที่สำคัญในเรื่องของความปลอดภัยด้วยหมวกน้องก็ฝากไว้ด้วยที่นี่มีใกล้ๆใส่ไปก่อนมีครบทุกแบบเดินดูได้เลยโอ้โหไปลูกค้าไปลงทุนกับการแต่งรถมากแต่ลืมเซฟตี้นี่อย่างเงี้ยครับสำคัญมากครับนี่มีถุงให้ลองด้วยนะอันนี้ต้องลองก่อนอย่างงั้นก็คนอื่นใส่หมวกก็เก่าหมดของใหม่ทั้งนั้นในนี้นะกิ๊กเลยไปไปดูโซนอื่นอีกมีอีกหลายอย่างมากโอ้โหวันนี้ยาวๆเลยครับไปโอ้โหนี่มีแว่นที่มาด้วยนะ
ครับก็บอกว่าตู้กระจกนี่เคยเป็นดิสเพลย์โชว์สินค้าของแต่งอ่ะนะเพื่อจริงๆทำให้คุณผู้ชมเข้ามาก็จะมีบอกรุ่นไว้ด้วยใช่ไหมอย่างข้างบนนี้ก็ใช่ไหมใช่จะเป็นอันนี้ซูเมอร์เอ็มเซ็กปุ๊บจะได้เดินแล้วก็ดูตัวอย่างนี้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดด้านในว่ามีอะไรบ้างก็จะแบ่งรุ่นไปเลยที่ประทับใจก็คือผมมาเห็นรถแต่งจากเอ็กซ์ปีเนี่ยอยู่ในตรงนู้นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นซูเมอร์หรือว่า MSX ซึ่ง MSX แต่งมาเป็นแบบโปรอาร์มปุ๊บผมเห็นตรงเอ้านี่ทำขายด้วยมีหมดเลยของที่นี่เลยขายมีขายจริงๆนะฮะท่านผู้ชมนี่ไปดูโซนอื่นครับพี่บิ๊กพาชมหน่อยทั้งมินิไบค์บิ๊กไบค์มีครบเลยใช่แต่ละซอยมีความลึกกับ60เมตรโอ้โหเดินเข้าไปสุดนู่นเลยครับเมื่อกี้แล้วเฟืองจริงใช่ก็คือมีสินค้าแบรนด์เนมทุกประเภทนะครับค้าผลิตในไทยนะครับหมื่นกว่ารายการอย่างที่แจ้งให้ทราบครับคือเราเน้นการแต่งรถเนี่ยผมยึดหลักเสมอมันเป็นไลฟ์สไตล์ใช่แล้วคนชอบไม่เหมือนกันเราเลยมีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้ลูกค้าเลือกเข้ามาเนี่ยได้เลือกได้เลยว่าการแต่งรถเหมือนการแต่งตัวคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นที่เนี่ยมีทั้งสินค้าแบรนด์เราสินค้าแบรนด์จากเมืองไทยครับแบรนด์จากเมืองนอกเกือบทั่วโลกเรียกว่าถ้าตรงไหนมีเนี่ยเราอยากเอามาโชว์นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้เลือกบริโภคอย่างที่พี่วินพูดเราถูกเลยนะเพราะว่าการแต่งรถก็บอกแล้วมันเป็นการตกแต่งเพราะนั้นถ้าของแต่งมันมีอยู่แบบเดียวเขาแต่งไปแล้วมันก็เหมือนกันอีกเพราะนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะเป็นสไตล์ของแต่ละคนเพราะนั้นที่นี่มีครบทุกอย่างคุณผู้ชมที่สนใจก็เข้ามาเลือกดูได้ทุกคลาสด้วยพี่บอมทุกคลาสคือทั้งรถเล็กรถใหญ่มินิไบค์บิ๊กไบค์ยันแพงมีก็มีหลายราคาด้วยราคาเบากระเป๋าก็มีราคาแบบที่จับต้องได้ก็มีให้คุณผู้ชมดูกันฝากนิดนึงบางท่านเนี่ยมันไม่เคยมาสัมผัส Xpeed คือภาพลักษณ์การลงทุนของเราเนี่ยมันดู